ประธานในพิธีที่เคารพครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนตรีของพี่ๆนะคะเรามีการไปดำเนินการในพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็โครงการทั้งหมดที่จัดมา15โครงการในระยะเวลา2ปีนี้นะคะภายใต้โครงการเรียนเพื่อขับขับเพื่อเคลื่อนนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้เราเริ่มเรียนรู้จากข้างนอกนะคะเอาองค์ความรู้จากพื้นที่จริงค่ะสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มาประยุกต์กับองค์ประยุกต์กับองค์ความรู้เดิมที่เรามีในการศึกษาในสถาบันนะคะแล้วก็บูรณาการค่ะให้เกิดบูรณาการความรู้ให้เข้ากันระหว่างองค์ความรู้ข้างนอกกับข้างในนะคะแล้วก็ส่งต่อสู่ชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันค่ะก็จะเห็นนะคะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีโครงการที่หลากหลายซึ่งแต่ละโครงการนี้จะตอบสนองปัญหาหรือความต้องการของชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันค่ะการสร้างความเป็นพลเมืองนะคะในเรื่องของการเมืองความเป็นพลเมืองขอพูดถึงการเมืองในสังคมปัจจุบันนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสับสนและทำให้ชีวิตเราวุ่นวายนะคะแต่ถ้าเราอยู่เฉยนิ่งเฉยกับสถานการณ์ต่างๆนะคะการเมืองก็จะนำความวุ่นวายเนี่ยเข้ากับมาหาเราอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะนิ่งเฉยควรจะตระหนักถึงปัญหาต่างๆแล้วก็มีส่วนร่วมเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างถูกวิธีค่ะนี่คือความเป็นพลเมืองนะซึ่งความเป็นพลเมืองตรงนี้เราสร้างกันในภายในนักศึกษาก่อนนะคะคือในองค์กรของเราแล้วเราก็นำสู่ภายนอกลงสู่พื้นที่ค่ะครับโครงการนี้ครับก็จะเป็นโครงการเรียนเพื่อขับขับเพื่อเคลื่อนนะครับผมเป็นการบูรณาการจากความรู้ภายนอกนะครับผมเข้าสู่ภายในแล้วก็เป็นการจะนำจากเป็นการนำความรู้นะครับผมจากภายในเนี่ยออกสู่ภายนอกเพื่อเป็นการบูรณาการนะครับผมจากความรู้ต่างๆที่เราได้รับจากหน่วยงานต่างๆจากองค์กรต่างๆจากผู้รู้ต่างๆนะครับผมเพื่อนำไปสู่ชุมชนนะครับให้มีความเข้มแข็งให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับผมวัฒนธรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับผมตามโครงการนะครับผมเรียนเพื่อขับขับเพื่อเคลื่อนนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ทางสถาบันพระปกเกล้านะครับผมให้การสนับสนุนนะครับผมแล้วก็ยังทำให้นักศึกษานะครับผมมีทักษะในการลงพื้นที่ในการพูดคุยกับชุมชนมากขึ้นนะครับผม